ที่พื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับของกลางยาบ้าได้ทั้งหมด 500,000 เม็ดพร้อมผู้ต้องหา2คนนะครับส่วนในอีกหนึ่งก็คือการจับที่สุรากรร่วมกับทางบชส.แล้วก็หน่วยงานอื่นครับจับได้ที่ด่านที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเป็นโคเคนโคไคอีนนะครับทั้งหมด1,900กรัมนะครับอีกอันหนึ่งคือการจับตามหมายจับของคดีที่เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่ปี2,116แต่ตายครับถ้าตายโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ทำอันนี้เราเอ็กซ์ไซที่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ชาลัมบุรีรัมย์ครับคุณต้องทำยังไงครับก็เห็นมีคนถามมีคนเสนอราคาประกอบเครื่องแต่ก็จะเห็น